วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลิตเติ้ลบอยถล่มนครฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่2คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ราว200,000คน